ฉันไม่ได้เป็นเด็กจ่ายและฉันก็ไม่ได้เป็นเด็กเอ็นฉันทำงานฉันมีเงินแล้วปีหน้าฉันก็ศึกแล้วศึกไปเรียนมอกรุงเทพค่าเทอมเป็นแสนเป็นล้านฉันมีเงินที่ฉันมีเงินใช้ก็เพราะว่าทำงานพ่อแม่ซัพพอร์ตแล้วก็อยากเล่นหุ้นของลุงคือฉันมีเงินจากส่วนนี้ด้วยแล้วคือไอ้เรื่องเด็กเอ็นบ้าบ้าบอเนี่ยฉันไม่เคยรับอันนี้คืออะไรหรอจ๊ะคุณพิมพ์อะไรของคุณแม่หรอคุณพิมพ์มาว่าอะไรนะไม่รู้สิพี่ไม่รู้จักแต่ลักษณะของนางมาอยู่ด้วยมีอายุหน่อยๆผิวคล้ำคามังแต่พี่แน่ใจในวงของลูกนัดเป็นเด็กของเด็กของหลวงพี่จุดฟิลเด็กจ่ายอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยสงสัยว่าน้องไปคบกับนางน้องจะรู้ไหมเฉยๆก็บอกว่าอย่าให้นางรู้ล่ะพี่แค่บอกเฉยๆหรอกแต่พี่ไม่ได้ว่าอะไรนะลองถามดูเว้ยฉันไม่ได้เป็นเด็กจ่ายและฉันก็ไม่ได้เป็นเด็กเอ็นฉันทำงานฉันมีเงินแล้วปีหน้าฉันก็ศึกแล้วศึกไปเรียนมอกรุงเทพค่าเทอมเป็นแสนเป็นล้านฉันมีเงินและฉันไม่เคยจะรับงานบ้าบ้าบอๆนี้ฉันมีงานทำฉันมีฐานะที่มั่งคงแล้วแต่ช่วงนี้ฉันอาจจะเข้าสามแต่นี่ฉันเลิกฉันออกจากวงการทุกอย่างแล้วตอนนี้คือแบบแต่ผู้ชายก็แบบเขาก็ยังมากดไลค์กดหัวใจให้ฉันเยอะปกติเขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแหละที่แบบคนเกลียดฉันก็เพราะว่าแบบยอดไลค์แบบทางการกดหัวใจมีเป็น20กว่า30กว่า40กว่าขึ้นนี่ก็ยังงงอยู่คือแบบเธอไม่รู้จักกับฉันแล้วทำไมเธอถึงต้องมาเกลียดฉันด้วยทำไมเธอถึงพูดได้ว่าฉันเป็นเด็กเอ็นทั้งที่คุณไม่รู้จักฉันคุณไม่รู้จักว่าฉันเป็นคนแบบไหนเป็นคนนิสัยแบบไหนและฉันทำงานอะไรอยู่ทำไมอยู่คุณถึงพูดฉันเสียหายว่าฉันเป็นเด็กเอ็นพูดถูกฉันไม่เคยรับงานพวกนี้ฉันทำงานฉันมีหุ้นและฉันก็มีครอบครัวที่ซัพพอร์ต